สวัสดีทุกท่านนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมเดี๋ยววันนี้พามาดูรถปูนซะหน่อยนะครับรถปูนเอาปูนมาส่งที่บริษัทตั้งถาวรคอนกรีตนะครับบ้านซ่าตำบลบางบัวชุมพลบุรีสุรินทร์ครับเดี๋ยวมาพบกับหน้าตาเสมียนสุดหล่ออันนี้เขาเรียกปูนอะไรนะปูนผงครับปูนผงใช่ชื่อมันปูนอะไรนะปูนปอดแลนปูนปอดแลนปูนปอดแลนครับนี่ครับจุดที่จะเอาปูนมาใส่ในเขาเรียกอะไรล่ะผมก็ไม่รู้เนี่ยไอ้สูงสูงไอ้ที่ใส่ปูนเนี่ยครับเดี๋ยวรอดูกันโอ้ถอยแม่นมากถอยแม่นมากครับป้าสวัสดีครับไม่เคยเห็นเขาเอาปูนลงเนี่ยอยากจะดูโอ้ยเสียงอันอีกนี่ไหนนะพระเจ้าขาวหน้าเขายุบหมดสวัสดีครับพี่เดี๋ยววันนี้ขออนุญาตดูวิธีการเอาปูนใส่ตัวนี้ด้วยนะนี่เนี่ยหลายทีก็ขาวเนี่ยรถใหม่ก็เลยแล้วเนี่ยรถเก่งตั้งยุบ10 ล้อเขาอ๋อ3 6ทะเบียนเขานะ3 6 7 2 3เขาใส่ยังไงป๋าเขาใส่ยังไงเนี่ยสายก็ใส่สายดำเป็นสายดำสายดำแต่มันนี่เปล่าเนี่ยสายดำทั้งไกลเนี่ยทั้งไกลทั้งในอันนี้คือจุดที่เอาปูนใส่ใช่ไหมเนี่ยครับใช่ครับทั้งไกลแล้วต้องต่อสายโอ้แล้วมันก็ดันขึ้นไปในครับเป่าเปิดลมเปิดลมแล้วก็ดันขึ้นไปกันออกมา10 โมงเช้าออกมาเกือบ10 โมงให้เวลานี่ครับ10 นาทีไอ้สองถังใหญ่ๆนี่เขาเรียกอะไรครับเนี่ยไซโลไซโลไซโลเป่าปูนขึ้นไซโลอ๋ออันนี้คือวิธีการเป่าปูนขึ้นไซโลโอเคเป่าปูนขึ้นไซโลตัวผมว่าให้เมื่อไหร่เนาะปูนนี่เอามาจากไหนครับนี่สระบุรีครับสระบุรีจากโรงปูนเลยป่ะครับโรงปูนเลยครับมาร้อนๆเลยเนี่ยร้อนใหม่ๆร้อนๆเลยผลิตเสร็จก็ถ่ายรถต่ออ๋อนี่ครับนี่หัวต่อต่อแบบนี้ครับรถเกิดอุบัติเหตุเรียบนอนตื่นเขาบอกรถไหลไปใส่ลองมากันยาวเลยทีนี้ตัวนี้จะข้างในนี้มีลูกยางด้วยใช่ไหมครับเนี่ยครับมีลูกยางครับต้องต่อสายไอ้ต่อทางไซโลก็ใส่ไม่ครับป๋าวางไว้เลยเดี๋ยวต้องถอยรถอยู่นิดนึงอะไรนะเขาเรียกอะไรนะเป่าปูนใส่ไซโลป่ะเชื่อว่าหลายคนคงจะไม่เคยเห็นเหมือนผมนี่แหละครับเว้นแต่ทีมงานที่เขาอยู่ประจำอย่างนี้อันนี้เป่าไกลต้องต่อสาย
อ๋อเป่าไกลนี่ต้องต่อสายยาวๆครับปูนนี่เขาเรียกปูนอะไรครับปูนปอร์ตแลนด์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 มาจาก SCG ของ SCG นี่นึงโอ้ยเหลือเฟือไหนจุดที่เราเอาปูนออกอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่ครับว้าวว้าวว้าวอ๋อนี่บ่ว้าวแหมอ๋อนี่เปิดออกอย่างนี้ขั้นแรกต้องแน่นอนคือดูสีล็อกมาด้วยนี่นะไอ้ขาวๆนี่นะใช่ถ้าอันนี้ขาดหรือหลุดอะไรเนี่ยแสดงว่ามีปูนหายปูนหายมีการทรุดจริตตอนนี้ขาดต้องตรวจสอบตรวจสอบตรวจสอบแล้วเนี่ยขาดแล้วช่างตัวนี้สำคัญนะเนี่ยครับเวลาจะปอกปุ๊บนี่คนต้องมามองตัวนี้ก่อนล่ะเจ้ามาดีหรือมาร้ายตัวนี้ แล้วก็มีปิ่นข้างบนอีกปิ่นข้างบนห้ามอันนู้นถ้ามันขาดก็ถอดแต่งหน้าปูนถ้ามันไม่ถอดอันนี้มันก็แต่งหน้าปูนไม่ได้ข้างบนโอ้ไอแบบนี้ข้างบนก็มีมีถ้าเกิดวิ่งไปเกี่ยวกิ่งไม้ขาดนี่ก็ยุ่งเหรอทีนี้เนี่ยสมมุติเนี่ยไอ้ถ้ามันขาดเขาก็ต้องหาประช่างภาพไอ้นั้นถ้าขาดอันไหนที่ปกติอ๋อก็คือเอาน้ำหนักเป็นเกณฑ์อยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยครับอันนี้มันหนักกี่ตันครับเนี่ยอันนี้มาอันนี้มา34ครับ34ตันมา34ตันอันนี้คือท่ออะไรครับท่ออะไรเนี่ยพี่ครับผมมันออกจากไหนเนี่ยโอ้ท่อลมปั๊มลมมันอยู่ตรงไหนเนาะปั๊มลมมันอยู่ตรงไหนครับนี่ปั๊มลมแล้วครับปูนไปหรือยังเนี่ยครับอ๋อยังปูนยังไม่ออกนะครับปั๊มลมอยู่ปูนปอนแลนครับ
้คอนขึ้นไปทุบ 2-3 ทีครับลงมาแล้วผลิตคอนกรีตผสมเสร็จของบริษัทตั้งถาวร
สงสัยครับสำหรับคนที่ไม่เคยเห็นเหมือนผมขอบคุณทีมงานทุกท่านครับให้ข้อมูลให้ความรู้ด้วยโชคดีมีชัยครับลาไปก่อนสวัสดีครับ